เช้าที่ผ่านมานี้นะครับผู้สื่อข่าวก็ไปเจอพลเอกประวิตรวงษ์สุวรรณรองนายกรัฐมนตรีก็ไปถามพลเอกประวิตรนะฮะว่ากรณีที่มีการอ้างว่าทางสภาความมั่นคงแห่งชาติหรือว่าสมช.นะครับเรื่องของผลประชุมหัวหน้าหน่วยงานด้านการข่าวกรองและความมั่นคงเกี่ยวกับการสั่งการให้ติดตามความเคลื่อนไหวของกลุ่มผู้ชุมนุมทั้งในพื้นที่กรุงเทพและภูมิภาคระหว่างวันที่23ถึง25พฤศจิกายนก็บอกว่ามีเอกสารลับออกมารวมไปถึงมีการสั่งให้ติดตามแล้วก็สืบประวัติคนของอดีตนักการทูตที่เกษียณอายุราชการแสวงประโยชน์จากการรับราชการแล้วก็เผยแพร่ข้อมูลเชิงลบโจมตีรัฐบาลเพื่อประกอบการปฏิบัติการข่าวสารตอบโต้หรือที่เรียกว่าปฏิบัติการ IO เนี่ยนะครับประเด็นนี้พลเอกประวิตรก็ระบุว่ายังไม่ทราบรายละเอียดนะครับแต่ในส่วนของฝ่ายความมั่นคงก็ได้มีการติดตามอย่างต่อเนื่องและได้มีการเตรียมความพร้อมในการตรวจสอบผู้ที่จะเข้าร่วมการชุมนุมโดยเฉพาะการชุมนุมที่จะเกิดขึ้นในวันที่25พฤศจิกายนนี้แต่ยังไม่รู้ว่าบิ๊กเซอร์ไพรส์ของผู้ชุมนุมคืออะไรส่วนกรณีที่ผู้ชุมนุมประกาศเคลื่อนขบวนนะครับเข้าไปยังพื้นที่ชั้นในของสำนักงานทรัพย์สินส่วนพระมหากษัตริย์พลเอกประวิตรก็ได้เน้นย้ำตามกฎหมายนะครับว่าต้องให้ห่างจากพื้นที่150เมตรโดยให้เป็นเรื่องความรับผิดชอบของเจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้องที่ต้องปฏิบัติตามกฎหมายพร้อมกับยอมรับนะครับว่ามีความกังวลเรื่องของมือที่3แล้วก็เป็นเรื่องที่ต้องระวังไม่ให้เกิดขึ้นฟังเสียงกันดูครับไม่รู้บอกว่าจะต้องการตั้งด่านตรวจหรือว่าฝ่ายความมั่นคงเข้าไปดูพิเศษเราก็ต้องดูเลยดูนะดูในวันที่25มีกังวลอะไรพิเศษครับเห็นว่าแกนนำบอกว่าจะมีเซอร์ไพรส์ด้วยผมยังไม่รู้ว่าบิ๊กเซอร์ไพรส์คืออะไรเพิ่งจะไปจงโผล่นะเราก็ต้องระวังนะเมื่อเรื่องมือที่สามไม่สำคัญนะเราต้องมีการสลายการชุมนุมที่ได้เน้นย้ำจากทางตำรวจเองว่าคนตำรวจจะต้องทำตามกฎหมายนะทำตามหลักสากลกฎหมายว่าไงก็ว่าตามนั้นนะเราก็พลเอกประวิตรก็ปฏิเสธที่จะตอบคำถามนะฮะกรณีที่นายอานนท์นำพารวมถึงนายพฤทธิ์ชิวรักษ์หรือว่าเพนกวินนะครับได้มีการโพสต์ Facebook ระบุว่าช่วงนี้ได้กลิ่นรัฐประหารแรงขึ้นเรื่อยๆซึ่งพลเอกประวิตรก็บอกเพียงสั้นๆนะครับว่าไม่มีก็ให้ไปถามนายอานนท์แล้วก็เพนกวินเองละกันว่าใครเป็นคนพูดก็หาให้ถามคนนั้นนะฮะพลเอกประวิตรบอกแบบนี้นะครับกดติดตามและกดกระดิ่งแจ้งเตือนจะได้ไม่พลาดคลิปใหม่ๆจากดิว18กันนะคะ